มกล้วยไม้ไหว้หลวงพ่อโสธรขอพรหลวงพ่อพุทธริมงคลแล้วก็ยนต์สวนปฏิบัติธรรมเชิญเกษียณที่อาตมาทำไว้ข้างในจริงนะปลูกปลาปลูกทุเรียนปลูกกล้วยหอมปลูกมะนาวอะไรไว้เป็นของชุมชนเป็นแหล่งอาหารชุมชนทีนี้ก็เลยช่วงที่ทำมันจะยังไม่เป็นโควิดตอนนั้นยังไม่เท่าไหร่แต่พอหลังทำมาแล้วก็เลยได้แค่นี้นะโยมตอนนี้เลยต้องหยุดพักไว้ก่อนตอนนี้จะทำยังไงให้มันเป็นตามสโลแกนก็คือตอนนี้สกายวอล์กก็พอจะมีแล้วอาตมาก็จะเป็นคนชอบธรรมชาติสักหน่อยอินธรรมชาติอะไรก็ถ้าเราไม่มีเขามีป่าเราก็ปลูกให้มันเป็นป่าเป็นเขาอย่างเงี้ยให้มันดูมาแล้วไม่ร้อนดูชุ่มชื่นก็เลยปลูกเขาอันปลูกไม้เขาที่ยมเป็นบาสุปปาจิกาซื้อมาถวายเป็นบางส่วนช่วยใช่ยังไม่เหมาะตอนนี้เพราะยังไม่เสร็จปูนแล้วก็ขอพรหลวงพ่อพิเดียริบมงคลข้างล่างตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ยนต์ส่วนปฏิบัติธรรมเพียงเพียงข้างในก็เราต้องอาศัยเวลาหน่อยครับหลวงพ่อถ้าเราจะเดินทางมาที่ติดต่อใครหรือมีโทรศัพท์ไหมครับอาตมาไม่เก่งเรื่องอย่างนี้นะเขาบอกว่าบุรีตรงสามทหารมาก็เข้ามานี่ไม่ถึง15เมตรใช่ไหม15กิโลเมตรนะผ่านสนามกอล์ฟมานี่ก็วัดนี้เลยมีวัดเดียวที่ติดถนนแล้วก็มีหลวงพ่อเป็นใหญ่ที่สามารถที่จะมองเห็นโดดเด่นชัดหน้ามาเที่ยวนะเจริญพรญาติโยมมาเที่ยวเพราะว่าทุกวันนี้ก็วัดก็อำนวยความสะดวกแม้แต่การสร้างร้านให้โยมในชุมชนมาขายของหน้าวัดจะมาทำแปลงงานได้หมดแล้วเขาจะมีเม็ดเรียกไงนะไก่ฟ้าพญาโลเป็นไม้ที่อาตมาไปเห็นไปขอเม็ดเข้ามาไปขอลูกเข้ามาลูกแห้งๆนำมาเพาะปลูกมีเพิ่งปลูกได้ปีกว่าเป็นไม้เรื้อยเป็นไม้เรื้อย